มนทนหูเป่ยค่ะมนทนที่เคยได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด1 9หนักที่สุดนะคะตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีทางท่องเที่ยวของจีนที่เขาเริ่มติดต่อกลับเข้ามาทางทททแล้วนะคะว่าคนจีนเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับการกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วค่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณยุทธศักดิ์สุพพร สุภาพศรค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทก็เปิดเผยนะคะว่าทททเนี่ยประเมินจากสถานการณ์โควิด -19 คาดว่าหลังจากนี้5เดือนค่ะประเทศไทยจะเริ่มฟื้นฟ,นฟนูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เนื่องจากว่าเริ่มเห็นสัญญาณบวกเข้ามาแล้วนะคะ สัญญาณบวกที่ว่าคืออะไรอ่ไปดูกันสัญญาณบวกที่ว่าก็คือว่าเริ่มจะมีสายการบินในจีนนะคะติดต่อขอบินกลับเข้ามาในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเทศไทยว่าจะพร้อมรับนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขึ้นอยู่กับมาตรการของทางรัฐบาลค่ะว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วหรือไม่นะคะ สำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองก็ต้องเร่งปรับตัวค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอ,อนามัยแล้วก็สุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ทองทอท,ทก็ยังวางแผนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูท่องเที่ยวไทยก็จะเน้นโมเดลที่เราใช้เนี่ยชื่อโมเดลว่าซ่อมสร้างนะคะด้วยการซ่อมส่วนที่ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นทรัพยากรธรรมชาติค่ะและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างมากทีเดียวค่ะรวมทั้งสร้างสร้างอะไรบ้างสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคตค่ะอย่างเช่นการวางมาตรฐานด้านความสะอาดสุขาอ,อนามัยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เราใช้นะคะในการกลับมาฟื้นฟูการท่องเที่ยวซ่อมสร้างนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะทางทททก็จะให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเต็มกําลังค่ะจะเน้นไปที่3เรื่องหลักนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่กลุ่มผู้ที่เปราะบางในห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างอยู่ค่ะมีการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติและสนับสนุนรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะ ย้ำนะคะ3เรื่องหลักค่ะดูแลใน3กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการจนถึงนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างการเตรียมความพร้อมเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติแล้วและสนับสนุนรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะ